ผมเป็นคนรักการถ่ายภาพครับเพราะการถ่ายภาพทำให้ผมได้เห็นได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมออกเดินทางเพื่อเก็บภาพความประทับใจอีกครั้งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่กำลังเดินตามรอยพระองค์อยู่ อาชีพหลักมนุษย์เหรออาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรทั้งชีวิตทำแต่เกษตรเคมีมาตลอดแล้วก็คิดว่ามันมีรายได้ดีนะแต่ไอ้เคมีเนี่ยมันทำให้ป้าเป็นมะเร็งมาได้ยินพระราชดำรัสของในหลวงว่าให้ประชากรท่านพออยู่พอกินพอเพียงป้านุชมองชีวิตตัวเองณปัจจุบันนี้มีความสุขนะในกระแสของระบบที่เขาเรียกกันว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันคืออะไรก็คือการได้เงินเยอะได้ตำแหน่งที่สูงซึ่งการได้เงินเยอะและได้ตำแหน่งที่สูงเนี่ยก็ต้องไปตีรันฟันแทงกับคนจนในที่สุดคือการที่ผันตัวเองออกมาอยู่ที่นี่ทุกอาทิตย์เลยถ้าเผื่อไม่ได้ไปที่อื่นนะก็จะมาอยู่ที่นี่มันก็ทำให้เรานึกย้อนกลับไปถึงมราโชวาคือเรื่องของความพอเพียงนะฮะวิธีคิดของพระบรมศาสดาหัวอันหนึ่งเนี่ยคือวิธีคิดแบบคนจนนะครับคือมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาหรูหราฟู่ฟ้าอะไรมากมายนะมีอะไรแค่ไหนเราก็พอใจแค่นั้นคือรู้จักพอเดินไปตลาดไม่ต้องไปแย่งคนอื่นขับรถไม่ต้องไปซิ่งแข่งกับใครก็โบกไม้โบกมือกับชาวบ้านชาวช่องเอาน้ำใจมาคุยกันนะฮะมีความสุขแบบสุดๆอ่ะ